ข้อที่4ครับมีการสนับสนุนให้นักศึกษาสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหว่างสถาบันรวมทั้งมีกิจกรรมร่วมกันครับในนี้มีคีย์เวิร์ด3ส่วนนะครับมีเครือข่ายภายในโอเคภายในคณะเทคโนโลยีกับคณะการจัดการกับคณะทางด้านนะครับหลังจากมีเครือข่ายแล้วต้องมีกิจกรรมร่วมกันเขาอยากให้เกิดกิจกรรมร่วมกันจริงๆเกิดการแลกเปลี่ยนเกิดทำกิจกรรมร่วมกัน